ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องมิตมะนะครับกันสะหน่อยนะเห็น <He ard S 2> <laughs> มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าไอ้มิตมะพวกนี้เนี่ยมันใช้อะไรกันยังไงนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเน้นเป็นพวกมิตมะอันใหม่ที่เข้ามาพวกนี้เนาะแล้วก็จะเป็นมิตมะของบอสมากกว่านะครับส่วนมิตมะอื่นๆเนี่ยมันเยอะมากๆอันนี้เป็นมิตมะปกติเนาะเพราะงั้นเนี่ยอันพวกนี้ผมจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันเนาะนะครับถ้าอยากจะพูดถึงเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นแยกคลิปออกมาแล้วกันเพราะว่ามันเยอะนะครับ วันนี้ก็จะเน้นแค่มิตามาบอสกับมิตามาอันใหม่ที่เข้ามา4อันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดข้อมูลแป๊บนึงนะพอดีว่าไปรวบรวมข้อมูลมาได้ละจากคนในกิวนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่านะครับมิตมะบอสเนี่ยอะไรใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มิตามาใหม่เนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมิตมอมาบอสก่อนแล้วกันนะฮะอันที่เขาใช้บ่อยๆกันเลยนะครับก็จะมีเยอะที่สุดเลยนะครับเป็นนี่ โอโดคุโล ok นะครับกับนางรำนะครับก็คืออันนี้อันนี้ก็เป็นมิตามาบอลนะนะครับมิตามาบอลเนี่ยใส่แค่2เซตนะครับก็คือ2ชิ้นใน6เซตงงไหม <c oughs> เออก็คือใส่ใส่2ชิ้นจาก6นั่นแหละนะครับมันก็จะได้ความสามารถแล้วนะครับไม่เหมือนกับมิตามาแบบปกติพวกนี้ที่ต้องใส่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับถึงจะได้ไอสกิลพิเศษเข้ามานะครับอ่าหลากัหลกๆเลยนะครับที่เขาใช้กันก็คือโอโดโคโลอันนี้นี่แหละก็คือมันจะเพิ่ม ดาเมจเวลาตีพวกมอนเตอร์นะครับตีพวกมอนพวกบอสเนี่ยเพิ่มดาเมจอีก25%นะครับต่อครั้งหนึ่งที่ตีไปเลยนะครับแล้วก็อันส่วนอันนี้นางลำนะครับนางลำเนี่ยเมื่อตีครบ5ครั้งนะครับตีครบ5ฮิต5ฮิตนะแล้วฮิตต่อไปเนี่ยมันจะทำดาเมจนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆกับฮาริแต่ว่าฮาริเนี่ยมันจะมันจะทำดาเมจเมื่อติดคีย์ลิคอลใช่ไหมแล้วมีโอกาส ติดดาเมจเสริมเข้ามานะครับแต่อันนี้บอสนั่งรำก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสทําดาเมจเสริมนะครับเมื่อตีครบ5ฮิตแล้วฮิตต่อไปเนี่ยมันจะทําดาเมจนะครับ,รบก็คือฮิตที่6นั่นแหละนะอาดาเมจของมันเนี่ยคือ20%ของตัวนั้นๆที่ตีไปเลยนะครับแปลว่ายังไงนะครับถามว่าทําไมาถึงเป็นมีบอสมันสลับตีบอสไงนะครับถ้าตีมอนธรรมดา20%ของเลือดมอนตัวนั้นเลยนะครับแล้วมันสุ่มเนยนะ ก็คือตีตัวไหนปุ๊บมันก็จะทำดาเมจตัวนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นธามโมะอย่างเงี้ยที่มันตีกระจายพวกเนี้ยมันก็จะสุ่มตัวตัวที่โดน5ฮิตตัวไหนโดน5ฮิตก็โดนทำดาเมจไปเลยนะครับฮิตในฮิตต่อไปงงไหมอ่ะเอาง่ายๆนะครับธามโมะตีทั้งหมด9ฮิตใช่ไหมอ่ะพอมันตีใส่มอนตัวเดียวปุ๊บเข้าไปครบ5ฮิตปุ๊บพอฮิตต่อไปปุ๊บมีบอสทำทำดาเมจเลยนะครับก็ดาเมจก็คือ20% ของเลือดตัวนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าบอสเนี่ยเลือดเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันก็จะแรงเกินไปถูกไหมเพราะงั้นเขาก็เลยมีมีแม็กดาเมจเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งมีบอสอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าดาเมจของมันเริ่มตั้งแต่แม็กแคทพีนะครับพอสตาร์ตตั้งแต่แม็กแคทพียีเนี่ยมันก็คือจะแรงมากนะครับแต่ว่ามันจะแม็กที่ที่แอคแท็กนะครับก็คือ อย่างพวกสายที่ตีหลยหลายๆีเนี่ยเขาจะเล่นพวกฮาริอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฮาริเนี่ยมันจะแรงตามแอคแท็เหมือนกันแต่ฮาริมันจะแรงแค่120%ของแอคแท็ ack, นะครับแต่ว่าอันเนี้ยแม็กของมันจะอยู่ที่255%ของ Act แอคแทแปลว่าถ้าสมมุติว่าเลือดตัวนั้นอะเลือดของบอสนะหมื่นมนึงนะครับมันจะทำดาเมจทั้งหมด2000ันสอของเลือดบอสอันนี้คือดาเมจเสริมนะไม่เกี่ยวกับดาเมจที่มันตีตั้งตน้นนะครับ แต่ว่าถ้าดาเมจของตัวที่ตีเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับแล้วอพอตีไอ้สองพเนี่ยมันเกินร้อยสองอ้ยห้าปร์เซของแอคแท็กตัวตัวที่ตีเนี่ยมันก็จะลดลงตามแม็กของมันอย่างเช่นว่าถ้าตัวที่เราตีไปอะ่ะมันดาเมจแค่หนึแค่หนึ100นะถ้าดาเมจหนึ่งร้อยปื๊แอคแท็กหน่งร้อแล้วแม็กของมันอะ่ะคือสองบห้าเปอรแปลว่า มันจะทำดาเมจได้แค่สองร้อยห้าสิบห้าเซนก็คือคูณด้วยสองจุดสองจุดห้าถูกปะก็กลายเป็นสองร้อยห้าสิบห้างงไหมอ่ะงงใช่ไหมอ่ะเอาง่ายๆนะครับถ้าสมมุติดาเมจหนึ่งร้อยแล้วตีไปทุกฮิตปุ๊บตีไปครบหกฮิตฮิตที่หกปุ๊บมันทำดาเมจมันจะทำดาเมจแค่ แม็กเเอาแม็ก p เป็นตั้งก่อนตั้งต้นก่อนนะครับว่าดาเมจเท่าไร่คำนวณจากดาเมจก็คือเอา100ยเนี่ยคูณด้วย2.55นะครับก็จะกลายเป็น255แต้มนี่คือดาเมจที่มันทำเสริมเข้าไปนะครับส่วนดาเมจที่มันจะเริ่มนะครับจุดเริ่มอันนี้คือดาเมจแม็กนะตอนแรกส่วนดาเมจเริ่มเนี่ยก็คือ,อ20%่ของ HP ถ้าเลือดหมื่นหนึ่ง20%ก็คือ2,000แต่แม็กของมันแค่255ก็อือจาทิบห้แค่255 ครับงงไหมไม่งงนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทาดาเมจแรงเท่าไหร่ยิ่งทําให้ทําดาเมจจากตรงมิตรงเนี้ยแรงขึ้นเท่านั้นทุกอย่างดาเมจอยู่ที่แอคแท็กนะครับพูดง่ายๆเลยยิ่งดาเมจแรงแม็กก็จะยิ่งเยอะขึ้นเวลาตีบอสนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนมีพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากตัวใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันเขาจะใช้เป็นพวกเป็นตําแหน่งที่เอาไว้เสริมมากกว่า นะครับอย่างเช่นว่า,อาเอาไปเสริมแบบตรงนี้อยากได้ขีตรงนี้อยากได้ป้องกันตรงนี้อยากได้เฮีแต่ว่าหามิไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วได้มีพวกนี้มันตำแหน่งมันสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปเสริมเท่านั้นนะครับตัวใหญ่จะไม่ค่อยมีผลจับเวลาเอามาใช้ตีบอสจะไม่ค่อยใช้กันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเน้นไปทางพวกโอโรโครมากกว่าที่เพิ่มดาเมจนะครับผมโอเคนะครับอีกอันนึงที่เขาใช้กันก็เป็นแมงมุมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้ว เพราะว่าเวลาตีไปเนี่ยแมงมุมมันมันจะทำดาเมจฮิตละอะสิบเซนนะครับสูงสุด3าอันก็30%ซึ่งเยอะกว่าโอโดโคโรแต่ว่ามันเป็นดาเมจทางอ้อมไงเขาก็เลยแบบมันช้านะครับเขาเลยเลนเลนที่อันนี้ดีกว่าถ้าเกิดเกิดขี่มันก็จะแรงนะครับผมส่วนพวกนี้เนี่ยมันก็มีภาษาไทายอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มตมะอันใหม่เลยดีกว่านะครับอันนี้คืออ่า อ่านชื่อว่าอะไรอะชื่ออ่านยากมากเลยอืมเหมือนเอ็นมะเลยนะผมไม่รู้ชื่อมันอะผมผมไม่มั่นใจในชื่อมันนะผมเรียกผมเรียกป้าละกันมีป้านะครับผมเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะโอเคมีป้านะครับความสามารถของมันก็คือนะครับอ่า คนไอตัวที่ใส่เนี่ยใส่มินี้เนี่ยเวลาทําสถานะซีซีสักอย่างเนี่ยมันจะไม่สนต้านทาน3 0เนะครับเมื่อเราใช้สถานะอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่สนไม่สนต้านทาน30%ก็คือเหมือนกับหัก30%ต้านทานของอีกฝ่ายออกไปนะครับอย่างเช่นอีกฝ่ายมีต้านร้อยพอเราใส่สถานะเข้าไปปื๊บอบอีกฝ่ายก็จะมีค่าเท่ากับต้านแค่70ประมาณนั้นเลยมีความสามารถประมาณคล้ายๆแบบนี้เรียบง่าย แล้วมิติมาของป้าเองเนี่ยก็จะเพิ่มแม่นยําเข้าไปด้วยนะครับเป็นสายที่เล่นกับสถานะโดยตรงเลยแต่ว่าเป็นตัวที่จะต้องมีสถานะอยู่ในอยู่ในตัวอยู่แล้วนะนะครับอย่างเช่นเฮโยอย่างเงี้ยที่มีที่มีเสกแบบเขาเรียกว่าไงอะดึงอีกฝ่ายอะให้มาตีตัวเองอะอันเนี้ยก็เป็นสถานะพวกควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่อันเนี้ยมันก็จะโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะว่า,ามันสัหดับเน้น ให้โดนสถานะแบบแม่นยําแม่นยํามากกว่าอย่างไอตัวใหม่ที่เข้ามามันชื่ออะไรนะไอตัวที่ไอตัวที่มันถือจานอะ่ะตัวเอที่มันทําให้อีกฝ่ายสับสนอะ่ะเออสั่งใส่ตัวเนี้ยที่มีสถานะอยู่ในตัวอยู่แล้วพอใส่มีนี้เข้าไปมันจะเพิ่มความสามารถทําให้แบบแม่นยํามากขึ้นอะไรเงี้ยทําให้ใช้แล้วมีผลมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ทําแม่นสูงๆแล้วก็ใช้มีอื่นที่ที่มีประโยชน์กว่านี้ดีกว่านะครับ ต่อไปเป็นมิอันนี้นะครับมิอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยนะเมื่อจบเทินจะได้รับปั๊บอะไรคมดาำนักลบ1ขั้นนะครับผลของปั๊บคือจะไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมาย75หน่วยนะครับบัฟบสะสมได้3ครั้งแต่ว่าอ่าพอจบเทินไปเรื่อยๆปุ๊บอะสุดท้ายแล้วอะมันจะสามารถ ตีอีกฝ่ายโดยที่ไม่สนใจพลังป้องกันเนี่ย75คูณ3ก็225แตม้มเยอะนะเหมือนกับตีอีกฝ่ายระดับ5ดาว4ดาวเลยอะเพราะว่าเกาะสูงสุดที่ที่เวลเท่าไหร่นะเวลที่6ดาวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ500 600ประมาณนี้ปะะครับแล้วพอลดเกาะไป200แต้มเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ300 300 400สุด,สด,สด,สดเองนะครับเต็มที่อะ่ะเต็มที่คือเหลือประมาณ3 0 0 400 นะครับมันเหมือนกับประมาณ4ดาวหรือ5ดาวตัวหนึ่งเลยนะครับพอเง้นเนี่ยมีนี้ก็ถือว่าใส่เข้าไปแล้วแรงมากนะเป็นตัวสายเก็บตัวแตกโดยตรงนะครับเล่นกับพวกชูเทนอะไรอย่างงี้ได้เวลาตีอัด1ตัวมันก็จะแรงนะต่อไปเป็นมีนนี้นะครับน้ําแข็งนะครับผมน้ำแข็งนะครับ,รบเมื่อได้รับดาเมจถึงแก่ความตายนะครับจะฟื้นเลือด100%นะครับและล้างบัฟ นะครับแล้วก็ดีบัฟออกทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งแช่แข็งตัวเองเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับในขณะที่แช่แข็งเนี่ยพลังป้องกันของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น100%นะครับและไม่สนดีบัฟทุกอย่างเลยเหมือนกับเป็นเหมือนกับตัวเองถูกถูกแบบออกจากเกมเหมือนสกิลของเขาเรียกว่าอะไรนะโอทากเกะครับที่มีหินมันจะหล่นทับอะ่ะเหมือนมันจะดึงออกงั้นแต่ว่าเป็นทาร์เก็ตได้เฉยๆแล้วถ้าหากว่า ผ่านไปหนึ่งเทิร์นปุ๊บตัวเองยังมีชีวิตรอดอยู่เนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นเลือขึ้นมานะครับแต่ว่าใช้ได้แค่หนึ่งครั้งตอ่อหนึ่งเกมนะครับผมมีนี่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเอาไปใช้กับตัวอะไรได้บ้างน,นะครับและอีกอย่างเห็นปะไอ้เขาเรียกว่าไงสแต็กอะที่บวกเพิ่มมาเป็นคีย์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพาะง้นเนี่ยมีประโยชน์นะเล่นสายคีย์แล้วแช่แข็งตัวเองเอาไว้ตื่ อะไรอะคุณโลอะไรอย่างเงี้ยเออต้องลองไปปรับใช้ดูนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแบบชำนาญเกือบ,บมีพวกนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ถูกออกมาใช้จริงๆจังนะครับต่อไปมีอันนี้นะครับผมอ่าเหมือนชื่อมันบอกว่านุริโบตุเกะนะครับนุริโบตุเกะนะครับผมอ่ะใส่2เซตนะครับ2มิ2อันนะครับเพิ่ม HP 15%นะครับ ถ้าเกิดว่าใส่ครบ4นะครับสแสดงผลเพียงตัวเดียวหากโจมตีปกติสกิลหนึหรือว่าสกิลหนึ่งนะหรืออยู่ในภาวะไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับติดพวกสถานะผิดปกติอะไรอย่างนี้น้ำหมดนะครับผมเมื่อจบเทินจะเพิ่มต้านทานกับดาเมจอีก15%ให้กับอ่าัพักพวกเราทุกคนเป็นเวลา2เทินนะครับและเพิ่มต้านทาน กับดาเมจของตัวเองเป็นสองเท่าเดี๋ยวนะถ้าเพิ่มต้านทานกับดาเมจตัวเองเป็นสองเท่าสองเท่าเหรอสองเท่าเลยเหรอมันโกงไปหรือเปล่าแบบเหมือนทูดาเมจปะเหมือนแบบเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเทิร์นออย่างเงี้ยเหรอผมไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวขอขอดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ที่ได้แปลมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แต่เห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็น2เทินมากกว่านะครับไม่น่าจะเป็น2เท่าเพราะว่ามันแรงไปนะสเท่าเนี่ยสเท่าก็เท่ากับว่าถ้าได้มี8แปดพันเนี่ยมันเทินต่อไปปุ๊บมันได้มันได้มืน่นหกแต่ว่าน่าจะเป็นเทินเดียวอะไรอย่างนี้เอาไว้สําหรับเก็บแบบวันช็อตอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็ไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือมันจะแรงมากทุกคนอืมมันแรงมากนะครับร้อเร์ซเลยเหรอเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องลองดูอีกทีนึงแต่เห็นผมเห็นคนเล่นอยู่นะอืมได้ต้านกับได้ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้พอเข้าใจน่าจะได้ต้านกับได้ดาเมจอ่าสิบหาเปเนเนี่ยสองเทิร์นซะมากกว่านะครับแล้วก็ เหมือนกับเสกบัฟให้เพื่อนถ้าตัวเองแบบไม่ได้ตีหรือว่าอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นหมาะกับพวกสายแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะสาหรับตัวเนี้ยเออเหมือนกับเปิดบัฟให้เพื่อนแล้วไม่ได้ตีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับผมโอเคก็วันนี้สําหรับมีตามานเนี่ยก็ประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็มีบอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าไอตัวที่เข้ามาเนี่ยมีตัวมีตัวไหนนะ่าสนใจบ้างนะครับผม ตอนนี้สูงสุดอยู่ที่โอนิกิริใช่ไหมโอนิ i, เนี่ยผมยังผมยังไม่เข้าใจสกิลมันเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยพวกพวกตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลแล้วก็มาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ายังมีบางตัวเนี่ยที่เรายังไม่เข้าใจข้อมูลมันแบบแบบร้อเเซนนะครับยังไม่มั่นใจวิธีการใช้ใช้มันจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาคุยกันเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมได้อุ่นไก่มาแล้วนะครับแล้ว กำลังปั้นอยู่นะแต่ว่าผมอาจจะเล่นเป็นสายสปอร์ตนะครับนี่เลยประมาณนี้เป็นสายแบบใส่ป้องกันหมดเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันมีผลต่อพลังป้องกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ <c oughs> เลยจะเล่นสายพลังป้องกันนะครับผมอืมตอนนี้ที่ผมเป็นเห็นนะตัวที่ผมกําลังอยากจะได้อยู่ตอนเนี้ยมีน้องหมาเนี่ย <c oughs> ฮากุโซสูครับถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยทีมผมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับอืมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีฮากูโซสูเนี่ยคนผมว่าควรปั้นเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นตัวที่แบกทีมได้ดีนะครับอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะมีทามาโมเนี่ยแหละที่เอาไวฟา้ฟาร์มฟาร์มที่ไหนก็ดีนะ เวลาไปลงมิตามาลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เติมดาเมจได้เก่งได้ดีมากๆเพราะว่าสกิลมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมีสกิลแบบนี้แต่ว่ามันไม่แรงเท่านี้ในบรรดา,าสายพวกสกิลแบบเติมเนี่ยโมคือแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็นุยตัวแรนนะหนุยอนะ่ะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีตัวพวกเนี้ยผมว่าปั้นเอาไว้จะดีนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเล่นทีมนุยนะทำนุยกับทีมทีมถึกอนะ่ะไปลงพวกเนี้ย ข่าวลับนะครับเปิดให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเก็บข่าวลับไว้หมดเลยเนี่ยเหลืออันนี้อันเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้ชูเทนไงแล้วชูเทนเนี่ยมันเก็บทีละตัวนะครับผมพอชูเทนมันเก็บทีละตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า,อ,าอีกฝ่ายมันมันฟื้นทันมันก็เลยตีกันไม่จบทันทีทีมผมไม่ตายหรอกแต่ว่า อีกฝ่ายก็ไม่ตายเช่นกันนะครับผมก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าหลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ